หุ่นฟาดคนวิจารณ์แรงรอรับหมายศาลได้เลยลั่นจะท้องไม่ท้องรุ่นนี้ไม่มีคำว่าพลาดรอรับหมายศาลได้เลยบุ๋มปนัดดาเดือดฟาดกลับคนวิจารณ์แรงปมแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์ลั่นจะท้องไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้หลังจากที่พิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้เผยข่าวดีแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์อนันทวันเรียบร้อยแล้วโดยจัดเป็นการภายในเฉพาะครอบครัวไม่ได้บอกใครแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากล่าสุดบุ๋มได้เผยถึงเหตุผลที่ไม่บอกใครเรื่องแต่งงานพร้อมแคปข้อความของชาวเน็ตบางส่วนที่คอมเมนต์พาดพิงถึงเธอในทางเสียหายระบุว่าที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องแต่งงานก็เพราะมันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่องต่ำๆดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆแล้วอีกอย่างพี่เขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเราสองคนก็ผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรคิดกันเยอะคะเมนอะไรดูตังในกระเป๋ากันหน่อยเนอะบุ๋มใจดีกับคนลำบากแต่ใจร้ายกับคนเลวๆนะคะพร้อมกันนี้บุ๋มยังเผยด้วยว่าพร้อมดำเนินคดีกับคนที่คอมเมนต์ดังกล่าวบอกรอรับหมายศาลได้เลยเรียนทั้ง3ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบ2ปีแล้วจะท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้นะคะอายุขนาดนี้ลูกจริง4ลูกบุญธรรม9จะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณเบสรตาพรเอาหมายศาลไปฝากที่อาสยามก็คงเจอตัวละเนอะทั้งนี้บุ๋มได้ตอบกลับข้อความที่มีคนสงสัยว่าลูกสี่ยังไงพิมพ์ผิดไหมแม่มีอันดามันคนเดียวโดยเธอตอบกลับไปว่าของแฟนอีก3ไงซึ่งก็มีคนในวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นอธิดีเจต้นหอมบอกเอาเงินนะแม่ไม่รับกระเช้าซึ่งบุ๋มก็ตอบกลับไปกระเช้าเยอะแล้วส่วนดีเจบุกโกบอกด้วยว่าเอาให้ถึงที่สุดแม่ต้องห้ามใจอ่อนแบบเคยนะแม่เงินเท่านั้นนะแม่เบญญาภานันการต้านไม่ไหวพ่ายคู่จีนคว้ารองแชมป์ขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่นเบญญาภาและนันการเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องแบดมินตันชาวไทยต้านไม่ไหวก่อนพ่ายให้กับคู่จากจีนคว้ารองแชมป์ศึกขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น 2022 ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 300 รายการซาทิโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 6,445,800 บาทที่สนามพรีเซนเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเภทหญิงคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมุนาเบญญาภาและอนานันการจากไทยคู่มือ14ของโลกดวลกับจางซูเซียนและเจิ้งอยู่คู่มือ10โลกจากจีนปรากฏว่ามูนาและอันนาต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวก่อนพ่ายคู่จากจีนไป2เกมรวดสกอร์19ถึง21และ13ถึง21คว้ารองแชมป์ในการแข่งขันไปครองขอบคุณภาพจากแบดมินตันโฟโต้นี่ซาแซงหรือแฟนคลับเบลล่าถูกตามไปเจอถึงสนามบินทำชาวเน็ตตั้งคำถามชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมหลังมีแฟนคลับตามนางเอกดังเบลล่าราณีถึงสนามบินโดยเป็นฝ่ายทอส่วนตัวแบบนี้เรียกว่าแฟนคลับได้ไหมกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเมื่อมีคลิปวิดีโอของสาวเบลล่าราณีนางเอกคนดังขณะนั่งรอในสนามบินถูกปล่อยออกมาในลุคที่มองเผินๆก็แทบจำไม่ได้เพราะสาวเบลล่าแต่งกายในชุดเสื้อยืดกางเกงขายาวสีดำธรรมดาธรรมดาพร้อมใส่หมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
แต่สิ่งที่เป็นประเด็นคือบทสนทนาระหว่างนางเอกสาวและผู้ที่เป็นแฟนคลับซึ่งเป็นคนปล่อยคลิปนี้ลงสู่โซเชียลด้วยตนเองโดยในคลิปจะเห็นว่าเบลล่ามีอาการที่ค่อนข้างเหนื่อยล้าแม้จะใส่หน้ากากทำให้เห็นแค่ดวงตาก็ตามเบลล่าเอ่ยในคลิปว่าทุกคนทำให้โป๊หมดเลยดูสิแล้วคนก็มองแต่งตัวมาเนียนมาเนียนเนี่ยก่อนเบลล่าจะถามประโยคที่เป็นประเด็นว่านี่คุณรู้ไฟทอกันหมดเลยหรอรู้ด้วยตัวเองหรือพี่พลอยบอกแฟนคลับที่ตามไปจึงตอบติดตลกว่านั่งสมาธิเอาจากนั้นเบลล่าจึงพูดต่อว่าก่อนนั่งสมาธิต้องรักษาศีล5ก่อนห้ามโกหกภายในคลิปต้นฉบับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนเรียกแฟนคลับกลุ่มนี้ว่าซาแสงแฟนซาแสงพองมาจากคำว่าภาษาเกาหลีคือซาแสงวานซาแสงวาวที่แปลว่าชีวิตส่วนตัวบวกแฟนปาเอ็นที่แปลว่าแฟนคลับมีพฤติกรรมตามติดชีวิตส่วนตัวของศิลปินตลอด24ชั่วโมงอยากใกล้ชิดจนลุกล้ำความเป็นส่วนตัวพรปวีไพ่อันเซยองคว้าเหรียญทองแดงศึกขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น2022หมิวพรปวีนักแบดมินตันมือ9ของโลกชาวไทยคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันรายการออสเตรเลียนโอเพ่น2022หลังไพ่อันเซยองจากเกาหลีใต้2เกมรวดศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการซาทิโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 6,445,800 บาทที่สนามคีย์เซ็นเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงศ์นักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ9ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายลงสนามพบกับอันเซยองมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชาวเกาหลีใต้ปรากฏว่าแมตช์นี้นักแบดมินตันสาวไทยต้านไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวดสกอร์16-21และ11-21หมิวพรปวีคว้าเหรียญทองแดงปลอบใจขณะที่อันเซยองผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเข้าไปเจอกับเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมือ19ของโลกชาวอินโดนีเซียต่อไปขอบคุณภาพจาก Facebook กรานูล่าแบดมินตันอะคาเดมี่We'll be right back.